นี้สภาก็มีการอภิปรายนะครับมาตรา152อภิปรายทั่วไปอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับก็คือไม่ใช่ศึกซักฟอกนะทีนี้คุณชัยธวัฒน์ก็ขึ้นก่อนเพราะท่านก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านใช่ไหมก็บอกรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาไม่จริงใจไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่แถลงนโยบายไว้ไม่เห็นมีเลยท่านผู้ชมครับอันนี้คุณชัยธวัฒน์นะครับบอกนี่นะบอก6เดือนมาแล้วครึ่งปีมาแล้วรัฐบาลไม่ทำตามสัญญาที่ให้กับประชาชนไม่จริงใจไม่ตั้งใจเพิกเฉยคำแถลงที่ให้ไว้กับสภาแล้วถามว่าคุณทำอะไรบ้างแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรลดภาระใช้จ่ายพลังงานกระตุ้นเศรษฐกิจความเห็นต่างเรื่องรัฐธรรมนูญฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่พูดมาเนี่ยคุณจะบอกไม่ทั้งนั้นเลยนะแล้วบอกตอนนี้มีอะไรบ้างบ้านเราคนมีอิทธิพลเอารัดเอาเปรียบราชการแสวงหาประโยชน์คอร์รัปชันนโยบายเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมไม่จริงใจการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไหนละลดความเหลื่อมล้ำโอ้โหนี่ไม่จบอีกนะไหนละปฏิรูปกองทัพไหนละแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและยังมีปัญหาการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติดที่พูดมานี่ปัญหาหมดเลยนะที่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยแล้วคุณชัยธวัฒน์บอกอีกอ้าวประชาชนก็หวังว่าหลังเลือกตั้งจะได้ผู้นำประเทศที่แตกต่างจากผู้นำหลังรัฐประหารเวลาผ่านไปปรากฏได้นายกที่ไร้วุฒิภาวะไปอีกแบบแรงไหมเออแล้วหลายครั้งท่านก็สับสนว่าท่านเป็นใครท่านมีอำนาจทำอะไรได้บ้างขาดภาวะผู้นำสร้างความเชื่อมั่นความชัดเจนในทิศทางรัฐบาลคือฟังคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเริ่มไม่แน่ใจว่านี่151ศึกซักฟอกหรือ152อภิปรายทั่วไปไม่จบนะคุณชัยธวัฒน์บอกอีกประชาชนก็หวังสิอยากจะเห็นปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยตอนตั้งรัฐบาลก็แถลงด้วยความมั่นใจว่าจะทำประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ7เดือนแล้วยังวนไปวนมากันอยู่เลยเออพูดถึงไปเนี่ยตอนแรกจะมีอะไรนะคณะกรรมการมาดูนู่นดิเงียบไปเลยนะเขาก็ยังมีอยู่แต่คณะกรรมการก็มีอยู่แต่เงียบไปเลยนะเออนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านผู้ชมครับบ้านประชาชนก็อยากจะเห็นเรื่องอะไรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมฟื้นฟูหลักนิติธรรมแล้วแบบนี้มันอะไรระบบตั๋วระบบสวยประชาชนไม่สามารถไว้วางใจกลไกบริหารราชการแผ่นดินคือถึงบอกว่าฟังไปฟังมาไม่ไว้วางใจเหมือน151อ่ะแต่นี่คือ152อ้าวฟังผู้นำฝ่ายค้านท่านผู้ชมการเลือกตั้งหลังมีรัฐบาลใหม่พี่น้องประชาชนคาดหวังจะเห็นระบบการเมืองที่นำพาชาติและประชาชนเดินไปข้างหน้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าแต่สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราได้กลับกลายเป็นประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับครับประชาธิปไตยแบบไหลย้อนกลับที่ผู้นำทางการเมืองผู้มีอิทธิพลทางการเมืองรู้แก่อำนาจได้คืบเอาศอกพยายามผูกขาดอำนาจทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้อยู่ในมือของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มแทนที่เราจะเห็นการยกระดับทางการเมืองเดินไปข้างหน้าแทนที่จะดิสรัปต์การเมืองแบบเก่าเพื่อสร้างการเมืองแบบใหม่เรากลับเจอกับการเมืองที่พยายามทำลายสิ่งใหม่เพื่อรักษาสิ่งเก่าสภาวะทั้งหมดที่ผ่านมาทำให้เราตกอยู่ในสภาพการเมืองที่ไม่สามารถตอบสนองกับความคิดแบบใหม่ๆของพี่น้องประชาชนไม่สามารถตอบสนองกับความต้องการแบบใหม่ในยุคสมัยใหม่ของพี่น้องประชาชนได้เออแทนที่จะเรียกว่าทำสิ่งเก่าแล้วก็มาสร้างสิ่งใหม่นี่จะทำลายสิ่งใหม่ก็ไม่รู้เลยฮะว่าแล้วพรรคใหม่อย่างก้าวไกลจะได้ไปต่อหรือเปล่าหรือจะยังไงเพราะว่านี่ก็เป็นประเด็นของทางพรรคก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะทันทีที่คุณชัยธวัฒน์อภิปรายจบลงนะคะคุณผู้ชมคะท่านนายกลุกขึ้นตอบนะคะท่านนายกใช้คำว่าที่ท่านพูดมาก็ใช้คำแรงเกินไปซัดมาแต่ละอย่างเอาจริงผลงาน6เดือนที่ผ่านมาก็เห็นเป็นรูปธรรมก็เยอะนะคะยาเสพติดรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแก้ยาเสพติดท่องเที่ยว PM 2.5 นี่พี่น้องเกษตรกรนี่นอกระบบเรื่องนี้ทุกอย่างทำอยู่ใช่นี่เกษตรกรที่ผมจำได้เข้ามาปั๊บเดียวก็พักนี่เกษตรกรเลยนะใช่ค่ะเห็นไหมเนี่ยคือผลงาน6เดือนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายค้านเปิดหัวมาแรงแบบนี้ท่านก็ต้องเข้าใจการทำงานของรัฐบาลด้วยนะคะ
ท่านนายกย้ำว่าเริ่มต้นมาก็แรงเลยไม่โปร่งใสบ้างละสิ้นหวังล้มเหลวไม่ปฏิรูปถอยหลังปิดบังทำลายแต่อย่าลืมนะมันก็มีอีกด้านค่ะมองดีๆสิเป็นเรื่องของความหวังสำเร็จสิทธิพัฒนาแทนที่จะปฏิรูปส่วนที่บอกว่าถอยหลังก้าวหน้าวกวนไอ้เราก็เดินไปข้างหน้ายืนยันเรามีความโปร่งใส6เดือนที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วนะคะมาก็พูดแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ้นหวังล้มเหลวนะครับไม่โปร่งใสนะครับไม่ปฏิรูปนะครับถอยหลังวกวนปิดบังนะครับทำลายนะครับแต่ว่ามันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของมีหวังสำเร็จนะครับสิทธิพัฒนาแทนที่จะเป็นปฏิรูปนะครับต่างๆเหล่านี้ถอยหลังก้าวหน้าวกวนเราก็เดินหน้าไปนะครับปิดบังเราก็มีความโปร่งใสนะครับผมเชื่อว่าหลายๆอย่างที่รัฐบาลนี้ทำอยู่ก็พยายามทำให้เป็นเรื่องของบวกเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของแสงสว่างที่พี่น้องประชาชนจะได้เห็นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดท่านยังมีข้อกังขาอยู่เรื่องของการปิดบังไม่โปร่งใสไม่สำเร็จถดถอยก็บอกมานะครับผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกท่านในที่นี้พร้อมที่จะชี้แจงต้องใช้เวลาครับเราเพิ่งเข้ามาทำจัดการประเทศแค่7เดือนเท่านั้นเองผมเชื่อว่าทุกท่านทำงานหนักรัฐมนตรีทุกท่านเองก็มีความปรารถนาดีกับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเกิดท่านมีข้อเสนอแนะอะไรดีๆก็ยินดีรับฟังครับถ้าเกิดมีข้อกล่าวหาอะไรก็ขอหลักฐานขอเหตุผลมานะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยเราหลังจากที่มีการเลือกตั้งผ่านมาเนี่ยก็เรามีการก้าวหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นนะครับยินดีรับฟังยินดีรับข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับแล้วก็รัฐมนตรีทุกท่านก็พร้อมที่จะให้ความกระจ่างกับท่านสมาชิกทุกท่านในเรื่องในทุกๆเรื่องแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องอะไรที่อย่างที่ผมเรียนว่าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษหรือว่ากล่าวหาก็ขอหลักฐานมาบ้างเราจะได้ไปทำงานกันได้ปิดท้ายนายกชี้แจงนะคะเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างประเทศบ่อยเหลือเกินนายกบอกว่าไป10ครั้งเกินครึ่งคือเป็นหน้าที่ต้องไปอยู่แล้วนะคะไปก็ไปด้วยความคุณภาพอย่าลืมค่ะเราเลือกตั้งเสร็จเราได้ประชาธิปไตยเต็มใบแล้วเราเองนะคะก็ต้องไปแนะนำตัวกับเวทีโลกให้เวทีโลกเห็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้นำประเทศไทยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วยืนยันว่าไปทุกรอบมีคุณภาพทุกครั้งค่ะก็อันนี้ในมุมท่านนายก